จุดสำคัญที่ตอนนี้สังคมตั้งคำถามเหมือนกันหมดทุกคนก็คือมันเกิดอะไรขึ้นในเรือนจำกลางปัตตานีทำไมนักโทษผู้ต้องขังถึงรวมตัวกันขึ้นมาก่อจลาจลอะไรเป็นชนวนเหตุที่สำคัญวันนี้เราจะไปคุยกับทางคณะทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณอังคณานีลภัยจิตซึ่งก็ได้ลงพื้นที่และไปตรวจสอบในเรือนจำด้วยนะครับคุณอังคณาอยู่ในสายกับพิกัดข่าวเที่ยงสวัสดีครับคุณอังคณาครับสวัสดีค่ะกับคุณอังคณาครับครับเรากำลังติดต่อคุณอังคณานีลภัยจิตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับซึ่งจากข้อมูลนอกจากผู้บัญชาการเรือนจำกลางปัตตานีจะเข้าไปลงพื้นที่คุณอังคณานีลภัยจิตก็ลงพื้นที่ไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าไปดูลักษณะประชากรที่อยู่ภายในเรือนจำศาสนาที่นับถือกลุ่มบุคคลที่นับถือคดีความต่างๆที่มีการคัดกรองหรือว่าแยกบุคคลมีความแตกต่างกันจากเรือนจำส่วนอื่นๆในประเทศหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ต้องไปติดต่อสอบถามกับทางคุณอังคณานีลภัยจิตอีกครั้งหนึ่งอยู่ในสายแล้วคุณอังคณาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอังคณาค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากที่ลงพื้นที่ไปเบื้องต้นนี่พอจะระบุได้ไหมคะว่าสาเหตุของการจราจรครั้งนี้เกิดเพราะอะไรคะยังไม่ทราบนะคะตรงนี้คุณต้องรอผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะครับครับคุณอังคณาครับคือไม่แน่ใจคุณอังคณาได้เห็นตัวจดหมายที่เขียนด้วยลายมือเรียกร้องของนักโทษที่ถูกเผยแพร่ตอนนี้ถูกไหมครับค่ะเห็นค่ะจดหมายในนั้นมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างหรือมีประเด็นอะไรที่คุณอังคณาว่ามันเป็นชนวนเหตุให้เขาออกมารวมตัวแบบนี้ไหมฮะคือเท่าที่อ่านจากหนังสือที่ส่งต่อกันมานะคะก็ข้อเรียกร้องก็ไม่น่ามีอะไรที่รุนแรงจนเป็นสาเหตุที่จะต้องก่อเหตุรุนแรงแบบนี้ค่ะก็เป็นข้อเรียกร้องธรรมดาอันนี้นะคะค่ะที่น่าจะคุยกันได้เนี่ยดูจากข้อเรียกร้องนะคะค่ะแต่คือถ้าไปดูเหมือนพื้นฐานเดิมของเรือนจำคุณอังคณาคะปกติเนี่ยเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจทางการศาสนาถือว่าเป็นปัญหาหรือเปล่าคะที่เป็นชนวนเหตุการจราจรในครั้งนี้หรือเปล่าค่ะที่กำลังจะไปเยี่ยมเรือนจำใน3จังหวัดนะคะก็ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนรอมฎอนเดือนถือศีลอดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าที่ยังน่ากังวลก็คือเรื่องของความแออัดนะคะค่ะจำนวนผู้ต้องขังกับพื้นที่เนี่ยก็ยังไม่ได้สัดส่วนค่ะครับครับทีนี้อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องที่หลายฝ่ายอาจจะสนใจเพราะว่าแออัดแล้วก็อยู่กันเยอะการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานกับผู้ที่อยู่ในเรือนจำนี่แหละครับเป็นไปได้หรือเปล่าครับที่อาจจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลคุณอังคณาได้ยินไหมครับครับค่ะคุณอังคณาและพิจิตรครับคือต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้คุณอังคณาก็อยู่ระหว่างเดินทางอยู่เช่นเดียวกันนะครับสายอาจจะติดขัดไปบ้างซึ่งคุณอังคณาเมื่อสักครู่ก็ให้ข้อมูลว่าไปดูในรายละเอียดเอกสารที่เขียนด้วยลายมือยังไม่มีประเด็นอะไรที่น่าจะเป็นประเด็นให้ต้องขัดแย้งรุนแรงกันขนาดนั้นค่ะและชี้แจงมานะคะว่าสาเหตุนะคะก็เดี๋ยวรอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งหลังจากที่ลงพื้นที่ไปแล้วน่าจะมีการแถลงผลให้ทราบกันค่ะคุณผู้ชม